สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นสถานการณ์โควิดแรงงานข้ามชาติแล้วก็คนพลัดถิ่นนะครับซึ่งแขกรับเชิญวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยนะครับท่านแรกเนี่ยคือคุณนนทวัฒน์นำเบญจพลหรือว่าคุณเบิ้ลซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีชื่อดังที่ผมเข้าใจว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้อยู่แล้วแล้วก็น่าจะเคยชมผลงานของเขามาบ้างไม่ว่าจะเป็นฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะครับหรือว่าสายน้ำติดเชื้อรวมไปถึงผลงานล่าสุดนะครับดินไร้แดนนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์สารคดีที่มักจะกล่าวถึงชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนคนพลัดถิ่นหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการนำเสนอประเด็นชายขอบทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเบิ้ลก็จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนพลัดถิ่นนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองผ่านสายตาของผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีคนหนึ่งนะครับส่วนผู้ร่วมพูดคุยกับเราอีกหนึ่งท่านนะครับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนแรงงานข้ามชาตินะครับชื่อคุณใจจันตะหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณตะนะครับคุณตะเนี่ยเป็นแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยนะครับมาจากรัฐฉานนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือทำงานในประเทศไทยแล้วก็ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีคุณเบิ้ลแล้วก็คุณตะนะครับสวัสดีครับผมครับครับครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขออนุญาตถามคำถามขออนุญาตเริ่มที่คุณเบิ้ลก่อนเลยละกันนะครับว่าคืออันนี้ออกตัวก่อนว่าตัวเองก็เป็นแฟนคลับผลงานคุณเบิ้ลนะครับก็ชมผลงานของคุณเบิ้ลอยู่ตลอดแล้วก็ติดตามงานที่เป็นส่วนของนิทรรศการของคุณเบิ้ลมาด้วยนะครับก็เลยแบบส่วนตัวนี้ก็จะสงสัยมาโดยตลอดว่าแนวภาพยนตร์ที่คุณเบิ้ลทำเนี่ยอย่าง3เรื่องเมื่อครู่ที่ผมได้กล่าวชื่อไปนะครับผมรู้สึกว่าแนวการนำเสนอภาพยนตร์ของคุณเบิ้ลเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนพลัดถิ่นหรือว่าประเด็นชาติพันธุ์อย่างเงี้ยครับซึ่งมักจะเป็นการอธิบายหรือเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นหรือเป็นชายขอบทางวัฒนธรรมเป็นหลักเลยอ่ะผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะผู้กำกับเขาอยากจะส่งสารหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ชมเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้บ้างหรือเปล่าแต่ก่อนผมไม่ได้สนใจพื้นที่บริเวณชายแดนอะไรมาก่อนเลยครับจนก็เหมือนเด็กกรุงเทพทั่วไปที่โตขึ้นมาแล้วก็วันนึงเนี่ยมันเมื่อปี53แบบพอมันเริ่มมีม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าทีนี้ก็เป็นเด็กที่ไม่สนใจการเมืองอะไรเลยครับจนมีม็อบมีอะไรขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันกระทบต่อชีวิตอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เริ่มแบบสงสัยว่าคนหนึ่งเหลืองคนหนึ่งแดงแล้วมาเถียงกันเลยครับแล้วเราก็เริ่มอ่านเริ่มศึกษาอะไรในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าความจริงมันคืออะไรจนเมื่อวันนึงมันมีการสลายการชุมนุมแสดงแล้วก็มีคนตายเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราก็อยากที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นไงฮะจนวันนึงผมได้ไปรู้จักทหารคนนึงที่เขาได้มาสลายการชุมนุมแสดงแล้วเขาก็กำลังกลับบ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่เราจะได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นจากคนที่เขาอยู่ในสถานการณ์จริงไม่ใช่เราที่ดูจากในเน็ตอย่างเดียวอะไรครับก็เลยคุยกับเขาแล้วคุยกันถูกคอก็เลยขอเขาไปถ่ายแต่ละคดีตามเขากลับไปบ้านเขาที่ศรีสะเกษแล้วก็ศรีสะเกษมันก็เป็นจังหวัดที่มันอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาใช่ไหมครับแล้วมันมีกรณีของพระวิหารเกิดขึ้นพอดีที่มันกระทบที่มันสืบเรื่องมาจากการชุมนุมในประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกไปใช้ชีวิตนอกกรุงเทพมหานครเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศไทยเนี่ยสมองผมก็จะคิดได้แค่ว่าประเทศไทยมันก็เป็นพังได้แค่กรุงเทพอย่างเดียวอ่ะพอผมได้ไปอยู่ที่ศรีสะเกษเดือน2เดือนเนี่ยผมก็ได้รู้แบบมองทัศนคติทุกอย่างมันก็แบบเปิดโลกเลยว่าประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพเท่านั้นนะคือมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากแล้วก็รู้สึกเห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยเรื่องของชนชั้นหรือว่าเรื่องของความไม่แฟร์ของการหรือโครงสร้างอะไรต่างๆนานาจากเหตุการณ์นั้นแล้วที่ชอบชายแดนเป็นพิเศษอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นการผสมผสานของวัฒนธรรมแบบหลากหลายคือมันไม่ใช่ส่วนต่างเพราะว่าความเป็นช่วงที่ชายแดนเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องศรีสะเกษก็มีทั้งวัฒนธรรมเขมรที่มันเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมอีสานอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ภาษาที่เขาใช้พูดกันก็พูดทั้งไทยทั้งอีสานทั้งเขมรในบริเวณพื้นที่นั้นผมก็เลย
ก็เสร็จออกมาเป็นหนังเรื่องฟ้าต่างดินสูงซึ่งอันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะลองไปทัวร์ชายแดนให้มันทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยฮะจนมาถึงล่าสุดมันก็เป็นชายแดนภาคเหนือที่ยังไม่เคยได้สำรวจมาก่อนแล้วมันก็ออกเป็นดินไร้แดนแล้วมันก็ทำยาวต่อเรื่องมาก็ได้รู้จักน้องต้าแล้วก็น้องต้าก็ได้ทำโปรเจกต์ด้วยกันโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นนักการที่แสดงที่เวอร์ใช่ไหมฮะเอิญว่านั้นคุยกับต้าต้าไม่ได้กลับบ้านมา 6-7 ปีแล้วที่ราชาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็ทำดินไร้แดนมามันเรารู้แค่ชายแดนบริเวณแค่เชียงรายอย่างเดียวเราอยากรู้ว่าบริเวณรัชฉานที่มันอยู่ตรงใจกลางของประเทศเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เลยชวนตะกลับบ้านเกิดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายหนังเล่นกันดีกว่าก็ได้เป็นเทศกาลอันนั้นมาครับใช่โอเคครับอันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับตอนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเรียนจบป.ตรีใหม่ๆแล้วก็ตอนเรียนจบป.ตรีมาเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอินกับประเด็นแบบความขัดแย้งระหว่างประเทศมากๆนะครับในแบบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแทบทุกคลาสที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับเขาพหุวิหารในกับหลายวิชามากๆแล้วผมเองเนี่ยก็จะถูกสอนเนาะหรือว่าเรียนมาในด้วยแบบมุมมองหรือว่าทัศนะแบบคนที่อยู่ในศูนย์กลางของอำนาจนะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายในการอธิบายเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่ว่าพอมาชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจมากก็คือว่าเราสามารถเห็นไม่ใช่แค่มุมมองของคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือประชาชนจริงๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนตรงนั้นนะครับแต่ผมยังได้เห็นอีกว่าจริงๆไอ้การเมืองภายในปี53ที่เราก็อยู่นะพื้นที่ตรงนั้นที่อยู่กับความขัดแย้งอยู่กับความรุนแรงที่รัฐไล่เข็นฆ่าประชาชนเนี่ยในขณะเดียวกันเราได้เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องนั้นนะครับตัวคนจริงๆที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นน่ะกับเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างผู้กำหนดนโยบายแล้วก็ชนชั้นนำทางการเมืองของพม่าขอโทษครับของไทยกับกัมพูชาผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นภาพยนตร์ที่สามารถร้อยเรียงความเป็นการเมืองในหลายเลเยอร์หรือหลายระดับเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วก็พยายามพาเราเนี่ยออกไปจากกรอบหรือการทำความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างประเทศในแบบเดิมๆซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณูปการต่อผมในฐานะแบบบัณฑิตจบใหม่มากๆนะครับก็ประทับใจมากตอนที่ดูเรื่องนั้นนะครับทีนี้เมื่อครู่เนี่ยคุณเบิ้ลก็พยายามอธิบายว่ามันมีพัฒนาการเนาะจากความสนใจที่ไล่มาเรื่อยจนมาถึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องดินไร้แดนนะครับผมก็เลยสงสัยว่าอย่างตอนนั้นที่คุณเบิ้ลไปถ่ายนะครับจากฝั่งรัชฉานเนี่ยนานหรือยังประมาณปีอะไรอะครับเรื่องดินไร้แดนใช่ไหมฮะ5ปีที่แล้วครับใช้เวลาประมาณ3ปีผมบินไปบินมาระหว่างกรุงเทพเชียงรายกรุงเทพเชียงรายเดือนละหนวันละอาทิตย์อะไรเงี้ยครับอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็จนว่าเสร็จดีกว่าเลยเพราะว่ามันนานแล้วมาเนี่ยฮะแล้วก็คือจริงๆใช่ก็เลยแล้วช่วงที่เราอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งรู้ว่าไอ้แค่เฉพาะชายแดนเดียวเนี่ยมันมีกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็อยากจะต่อยอดมาก็คือว่าตอนที่ผมได้คุยกับเหล่าทหารวัยรุ่นไทยใหญ่ที่อยู่ที่แคมป์นะฮะถามความฝันในอนาคตอยากเป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าถามเป็นกรุงเทพเนี่ยหลายคนก็จะแบบมีความฝันเยอะมากเยอะจนเลือกไม่ถูกว่าจะเป็นอะไรต่อแต่ว่าพอถามไทยใหญ่ที่เขาโตคนที่นั้นต้องเป็นทหารเนี่ยถามความฝันคืออะไรเขาก็จะแบบตอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำได้ก็คืออยากจะย้ายแล้วก็ข้ามแดนมาอยู่ที่เชียงใหม่ประเทศไทยเพราะว่าเชียงใหม่มันเหมือนเป็นดินแดนในฝันของวัยรุ่นไทยใหญ่กันที่จะได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่มันเป็นเมืองแล้วก็เป็นแบบที่คนปกติเขาใช้กันเนี่ยอันนี้ต้องถามตาว่าทำไมถึงอยากมาเชียงใหม่ดีกว่าทำไมถึงอยากมาอยู่เมืองไทยดีกว่าเชิญคุณตาเลยครับครับผมทำไมถึงอยากมาเมืองไทยเพราะว่าที่บ้านมันมีงานครับไม่ค่อยมีงานแบบเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ทำไร่ทำนาแต่ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ครับแต่มีกินตลอดเนี้ยครับก็เลย คิดว่าเห็นเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องมาเมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเอ้ยไปด้วยดีกว่าไปหาเงินด้วยตัวเองก็เลยตัดสินใจเข้ามาครับตอนที่ตัดสินใจมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นงานแรกๆที่เริ่มทำนะครับเป็นงานแนวไหนแล้วก็ได้เงินเยอะหรือเปล่าตอนผมมาถึงครั้งแรกผมทำงานก่อสร้างครับก่อสร้างก่อนก็ได้เดือนหนึ่งประมาณ6,000ครับผม
เดิน 6,000 แล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบร้อนหนักอะไรเงี้ยครับก็เลยย้ายเข้ามาแบบทำร้านอาหารบ้างทำร้านอาหารหรือว่าร้านเหล้าอะไรพวกนี้ทั่วไปครับผมแล้วผมก็เลยย้ายเข้ามาอยู่เป็นร้านเหล้าเป็นเวลานานมากครับนานที่สุดอ่ะจนถึงตอนนี้ครับผมก็คืออะไรนะโควิดย้ายเข้ามาทำร้านเหล้าแล้วก็โควิดพอโควิดเข้าปุ๊บก็เลยตอนนี้มันมีอยู่ช่วงนึงครับตั้งแต่โควิดมารอบแรกก็ตกงานให้ปิดร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับอืมครับก็ตกงานไม่มีงานทำอะไรเงี้ยครับอันนี้เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนไหนครับที่เราเข้าสู่ภาวะแบบตกงานไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยครับก็ตั้งแต่โควิดเข้ามาครั้งแรกนี่2ปีแล้วใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะครับใช่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วก็ร้านเหล้าสั่งโดนสั่งปิดแล้วก็ตกงานพอตกงานแล้วก็เรื่องบัตรพาสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้เพราะว่าเราต้องย้ายนายจ้างใช่ไหมครับครับแล้วก็เขาจะเลื่อนแบบเลื่อนให้แบบยังไม่ต้องย้ายยังอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงมีวันนึงนะครับพอโควิดเริ่มหายไปผมก็เลยรีบย้ายนายจ้างออกมาไปทำงานก่อสร้างอีกทีนึงครับไปทำงานก่อสร้างอีกทีนึงก็ไปเจอแบบว่าทำงานก่อสร้างทำงานหนักตากแดดร้อนแต่กับค่อนข้างได้เงินยากอะไรเงี้ยครับก็เจอมาช่วงโควิดเราไม่แย่มากครับผมโอเคครับพอพูดถึงประเด็นโควิดเนี่ยจริงๆก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็น่าจะกำลังอินอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันใกล้ชิดกับชีวิตเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดก็ตามนะครับซึ่งจริงๆวันนี้อย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบตอนแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นคนพลัดถิ่นที่ได้รับผลกระทบกับโควิดเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าชีวิตคุณตาเองเนี่ยได้รับผลกระทบโดยในรายละเอียดเนี่ยจากโควิดอย่างไรบ้างทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตทั้งในแง่ของการทำงานรวมไปถึงมุมมองของผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีในพื้นที่ชายขอบอย่างคุณเบิ้ลนะครับมีมุมมองอย่างไรต่อสถานการณ์โควิดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในประเด็นแรงงานข้ามชาติคนพลัดถิ่นนะครับพื้นที่ชายแดนแล้วก็สถานการณ์โควิดนะครับที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เมื่อครู่เนี่ยก่อนที่เราพักเบรกกันไปคุณตาได้เล่าให้พวกเราได้ฟังเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของเขาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดทีนี้ผมก็เลยอยากจะสอบถามคุณตาเพิ่มเติมครับว่านอกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานแล้วเนี่ยแล้วการใช้ชีวิตระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยล่ะครับคือผมมาเข้าใจว่าในตอนที่เป็นคนว่างงานหรือว่าตกงานอยู่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเนาะว่าเอ๊ะแล้ว work permit เราทำยังไงต่อล่ะแล้วเรื่องวีซ่าล่ะเป็นยังไงเพราะตามกฎหมายไทยก็จะมีการกำหนดไว้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานเนี่ยจะต้องมีนายจ้างนะถ้าไม่มีนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้างนั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดมันมาแบบดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในปีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะสอบถามว่าที่ผ่านมาคุณตะเนี่ยประสบปัญหาในการใช้ชีวิตจากโควิดบ้างหรือเปล่าครับผมไม่เคยนะครับไม่เคยติดโควิดก่อนครับแต่ว่ามีเพื่อนรุ่นพี่หรือเพื่อนๆที่ติดมีครับแต่เขาก็ได้รับการรักษาก็หายดีแล้วครับในกรณีคนที่ยังไม่เคยติดโควิดแต่ใช้ชีวิตยากลำบากล่ะครับคุณตาคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนั้นไหมหมายความว่าเฮ้ยพอโควิดมาตกงานแล้วชีวิตก็อยู่ยากขึ้นไปไหนมาไหนก็ลำบากขึ้นหรือเปล่าใช่ครับผมโควิดมาปุ๊บก็ไปไหนไม่ได้แล้วก็ตกงานก็แบบหาอะไรกินที่มันง่ายๆแล้วก็แบบพวกตกปลากินบ้างหรือแล้วก็กลัวถ้าออกไปข้างนอกก็กลัวติดโควิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีเงินรักษาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกว่าให้ไปฉีดวัคซีนฟรีหรือว่าคนต่างด้าวไปฉีดได้เลยอะไรเงี้ยยังไม่มีเงี้ยครับเพราะแล้วก็ที่อยากบอกเพราะว่าคนไทยเขายังมีแบบเงินชดเชยอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับต่างด้าวไม่มีเงี้ยครับอย่างตาก็ต้องจ่ายค่าประกันสังคมใช่ไหมทุกครั้งที่ต่อ
ไอ้ประกันม.33อะไรทำติ่งใช่ป่ะใช่ครับผมต้องจ่ายครับผมแต่เราก็ไม่ได้รับเงินชดเชยอะไรพวกนี้ครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยนายจ้างล่ะครับเขามีบทบาทหรือมีส่วนช่วยอะไรเราระหว่างที่มีโควิดอยู่บ้างหรือเปล่านายจ้างก็แล้วแต่บางที่นะครับผมถ้าบางที่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่บางที่ที่เขานิสัยดีเขาก็ยังมีข้าวสารอาหารแห้งมาให้อะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นหม่อมงมาม่าปลากระป๋องข้าวสารอะไรพวกนี้ก็มีมาให้แต่สำหรับบางกลุ่มก็ไม่มีครับผมคือตกงานก็ตกไปเลยหายไปเลยอย่างเงี้ยครับถ้าร้านไม่เปิดก็ไม่มีเงินไม่ได้ไม่มีรายได้อย่างเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณครับทีนี้ขออนุญาตถามที่คุณเบิ้ลบ้างนะครับว่าในยุคที่โควิดมันกำลังแพร่ระบาดอยู่แบบเนี้ยที่แบบดูเหมือนว่าคนทุกกลุ่มก็คงต้องลำบากอยู่แล้วแหละไม่ว่าการใช้ชีวิตการทำงานอะไรเงี้ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าสื่อส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อทางโทรทัศน์ก็ตามเนี้ยมักจะฉายภาพความยากลำบากในพื้นที่เมืองหรือว่าพื้นที่ที่มีความแออัดนะครับเช่นแบบพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลก็ตามหรือว่าศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเป็นหลักแล้วในฐานะที่คุณเบิ้ลเนี่ยมีประสบการณ์ในการแบบทำภาพยนตร์สารคดีในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ชาติพันธุ์แล้วก็พื้นที่ชายขอบทางวัฒนธรรมอะครับคุณเบิ้ลคิดว่าแบบเขาประสบปัญหาโควิดเหมือนหรือต่างไปจากพื้นที่ศูนย์กลางเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าอะครับผมรู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเดียวกับคนไทยพวกเรานะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้แค่คนไทยเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแบบช่วงนึงมันจะมีข่าวว่าลมต.แรงงานที่ว่าสั่งยกเลิกมาตรการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานข้ามชาติด้วยเหตุผลว่าโควิดปริมาณคนติดเชื้อโควิดมากเกินไปจนแม้กระทั่งคนไทยเองดูแลไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยงดการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแล้วด้านวัคซีนกับแรงงานข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันผมว่ามันเป็นวิธีที่ประหลาดมากเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นแล้วอย่างเช่นที่เกาหลีอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาก็จะแบบคนไทยเองอะครับคนไทยเองที่ไปทำงานที่เกาหลีแบบผิดกฎหมายอะรัฐบาลเกาหลีเองเขายังมีนโยบายว่าให้ออกไปฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะไม่จับแล้วเขาก็จะช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิอะไรทุกอย่างสัมปทานเพื่อที่จะให้แรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาออกมาฉีดวัคซีนกันเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันดูแต่คนไทยอยู่ดีแต่ว่าแรงงานที่อยู่ในเมืองไทย3-4 ล้านคนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในนี้แล้วถ้าเกิดไปรับการช่วยเหลือเนี่ยมันก็วนกลับมาติดใหม่อยู่ดีซึ่งบางคนที่จะต้องมองให้มันครบองทั้งหมดใช่ไหมฮะตัวอย่างเช่นมีแรงงานหลายคนที่อาจจะป่วยหรือว่าที่อาจจะมีประเทศที่ติดโควิดแต่เขาก็ไม่อยากที่จะไปไม่รู้ไปตรวจที่ไหนตังค์ไม่มี1-2ไปตรวจฟรีหรือยังไงก็ไม่รู้ไปที่ไหนหรือ3ถ้าไปแล้วจะโดนจับส่งกลับไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็กลัวซึ่งจริงๆมันก็ควรจะต้องมีนโยบายพวกนี้ที่มันจะต้องรองรับเพื่อที่จะเซิร์ฟสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าเช่นแบบอาจจะแบบพอแรงงานไหนที่อยู่แบบผิดกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดคุณมาตรวจโควิดหรือมีวัคซีนให้พวกเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับสิทธิในการอยู่ประเทศไทยต่อในทันทีหรืออยู่อย่างผิดกฎหมายในช่วงนี้ไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเข้าออกกันได้อยู่แล้วครับซึ่งสิ่งนั้นด้วยแล้วก็จริงมีเรื่องของชายแดนอีกเพราะว่าตอนนี้ถ้าเห็นอยู่แล้วว่าชายแดนไทยยังติดพม่าของ1,000 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับซึ่งมันมีพื้นที่ทางธรรมชาติเยอะมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้ที่พม่าเองเนี่ยก็เห็นว่าติดโควิดกันแบบกระหน่ำมากคือแบบอาจจะ50%ของประชากรทั้งหมดของประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีการทะลักเข้ามาหรือหนีกันเข้ามาอยู่ในเมืองไทยด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอย่างอเมริกาเองก็มองว่าเขาจะรักษาแต่คนในประเทศมันไม่พอมันก็ต้องเขาก็ถึงมีนโยบายว่าต้องมอบวัคซีนให้ประเทศต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้ารัฐไทยเองจะมีการจัดการจริงมันไม่ใช่คิดถึงแค่ตรงนี้มันควรจะบริหารจัดการไปถึงประเทศโดยรอบเองด้วยซ้ำในการที่จะให้มันเป็นองค์รวมทั้งหมดเพื่อที่จะมันวนติดกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยมุมมองผมนะแล้วก็ใช่แล้วก็อย่างนึงผมจะพูดคือว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกกฎหมายนะครับก็ต้องการต่ออายุแรงงานเนี่ยมันก็ต้องเรื่องอะไรนะต้องซื้อทุกการต้องจ่ายค่าประกันสังคมเหมือนกันเหมือนกับคนไทยทุกคนเหมือนกันนะแต่คนไทยเองสามารถลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยา5,000-3,000หรือคนละครึ่งหรืออะไรได้อะแต่ว่าแรงงานเองเนี่ยกับแรงงานข้ามชาติเองกับไม่มีสิทธิ์ที่ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่มีงานทำหรือตกงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรมารองรับเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยนอกจากว่าตัวเองไม่ได้ไปตรวจแล้วไม่รู้สาเหตุแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอาชญากรรมอื่นๆตามมาด้วยแล้วก็ความส่วนก็ขึ้นอยู่กับมันก็เด้งกลับมาที่คนไทยดีครับจริงๆทัศนะข้างต้นของคุณเบิ้ลเนี่ยมันสำคัญมากๆเลย
พราะว่ากำลังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าพื้นฐานที่สุดเลยของการดูแลสถานการณ์โควิดเนี่ยคือคุณต้องมองคนทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันก่อนอะไม่ใช่คุณเอาตั้งโจทย์ด้วยการเอาสัญชาติมานำว่าถ้าดูแลคนไทยยังไม่ถึงก็ไม่ควรไปดูแลคนอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วทุกคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันในขอบเขตของรัฐไทยนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาเป็นใครทุกคนเป็นมนุษย์แล้วก็พึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดแล้วก็แพร่ระบาดโควิดได้ทั้งสิ้นนะดังนั้นก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้ก็ยังคงรักษาสถานะความล้มเหลวในการดำเนินการด้านนโยบายอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้นะครับทีนี้ก็เลยอยากจะถามไปที่คุณตาอะครับพอเราเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ดูเหมือนว่าส่งเงินประกันสังคมไปแต่ว่าเงินเยียวยาก็ไม่ได้มาสักทีแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมากก็เลยอยากจะสอบถามคุณตาว่าในฐานะที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในประเทศไทยนะครับอยากจะเรียกร้องอะไรกับประเทศไทยบ้างกับให้รัฐบาลไทยมาช่วยเหลืออะไรบ้างอยากให้ผมอยากให้ช่วยเหลือก็คือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำตามกฎหมายนะครับเรื่องต่อบัตรหรือต่อวีซ่านะครับผมอยากให้แบบมันแพงเกินไปอะไรเงี้ยครับบางที่เป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยครับอยากให้ลดราคาไอ้พวกนี้ก็ยังดีครับผมเพราะว่าช่วงนี้บางคนตกงานไม่มีงานทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาต่อบัตรอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้อยากให้เขาลดราคาเงินในการต่อบัตรหรือต่อวีซ่าอะไรพวกนี้ครับเรื่องเงินเยียวยาก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เยียวยาหรือช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเงินประกันสังคมที่ส่งอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถไปเบิกไปเข้าถึงได้ไหมครับหรือว่าจริงๆก็คือยังไม่ได้อะไรมาเลยนะตอนนี้ถ้าไม่ใช่บัตรเลขบัตรประชาชนของคนไทยมันจะเขาไม่ให้เข้าถึงครับผมครับแล้วก็พวกฉีดวัคซีนนะครับเรื่องฉีดวัคซีนก็คือไม่รู้ว่าจ่ายค่าฉีดวัคซีนหรือว่าจ่ายหรือว่าฉีดฟรีพวกอย่างพวกผมเขายังไม่รู้นะครับว่าสามารถไปฉีดได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมฉีดให้ฟรีถ้าแบบทางรัฐบาลหรือเขาไม่ยอมฉีดให้ฟรีอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องหาเงินมาฉีดวัคซีนแต่เราก็ยังตกงานอยู่ก็ไม่สามารถไปฉีดได้ครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วคุณเบิ้ลล่ะครับมีประเด็นอะไรที่อยากเรียกร้องกับรัฐบาลไทยมากเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติคนพลัดถิ่นแล้วก็ในบริเวณพื้นที่การจัดการในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่รัฐไทยกำลังดำเนินการอยู่คุณเบิ้ลมีข้อเรียกร้องอะไรหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะ voice ไปยังทางรัฐบาลบ้างไหมครับคือข้อแรกก็คือที่สำคัญเลยจริงๆไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยอย่างเดียวคือผมไปอ่านคอมเมนต์ในหลายที่ที่เวลามันมีเคสหรือประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามาหรือแบบเรื่องอะไรโควิดทั้งอย่างที่มันเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติแม้กระทั่งคนไทยเองด้วยกันน่ะที่ยังบอกว่าไปช่วยมันทำไมหรือแบบว่าไม่ช่วยคนไทยก่อนคนไทยก็จะตายกันจะตายจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีลอจิกอะไรอย่างนั้นกันทั้งที่แรงงานข้ามชาติเนี่ยที่อยู่สามสี่ล้านคนเนี่ยมันเขาช่วยรันเศรษฐกิจรันความเป็นอยู่ให้คนชั้นกลางให้ภาคส่วนกลางเขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งที่ค่าแรงก็ค่อนข้างที่จะต่ำหรือถูกกดในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วแต่ว่าคือถ้าไม่มีแรงงานเหล่านี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่รันแล้วชีวิตคุณมันก็จะเศรษฐกิจทั้งประเทศของคุณก็จะต่ำลงแล้วคุณก็จะหาเงินอะไรไม่ได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นอยู่ในโลกที่มันควรจะถ่ายเทเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วพอมาถึงช่วงโควิดที่มันมีการเขตแดนอะไรมันมีการปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มันยังอยู่มันก็ควรที่จะต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมฮะถ้าจะฝากรัฐบาลเนี่ยก็ผมอยากให้เวลาคิดอะไรเนี่ยอยากให้มันมองปัญหาที่ต้นเหตุนิดนึงนะครับว่าเท่าที่เห็นปัจจุบันเนี่ยแก้ปัญหาอะไรแต่ปลายเหตุหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดต่อเป็นสเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ป5ต่อไปได้เพราะออกอะไรมาก็ต้องรอให้คนด่าก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยกตัวอย่างเช่นทำอะไรให้เป็นระบบอ่ะอย่างแค่เรื่องจัดการวัคซีนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมที่ต้องมานั่งลงทะเบียนกันซึ่งตัวอย่างอย่างเคสที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบ่งฉีดกันเป็นเขตนะครับ
เป็นเขตโดยแบบดูตามทะเบียนบ้านเหมือนตอนเลือกตั้งแล้วก็ส่งไปบ้านนี้ให้มันนัดไปฉีดวันนี้ที่พอหมดเขตนี้แล้วค่อยจ่ายอีกเขตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่วุ่นวายแล้วก็อาจจะสะดวกกว่าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างหรือแต่ก็นะมันมีปัญหาแต่เรื่องตั้งแต่ต้นแล้วที่การจะผูกขาดวัคซีนทั้งสองอย่างแล้วก็อันนี้ไปแล้วก็เรื่องของแรงงานด้วยฮะก็คือมีแรงงานหลายคนที่เขาไม่อยากที่จะออกคือแรงงานต้องเข้าใจว่าแรงงานข้ามชาติหลายคนเนี่ยเขาอยู่กันแบบ invisible มากๆคือแบบหลายคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นล้านสองล้านคนเนี่ยเขาเขาอยู่กันแบบว่าไม่ได้เปิดเผยตัวตน identity ออกมาให้สู่สังคมใช่ไหมฮะก็ทำให้พอมีเรื่องโควิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดการนับจำนวนหรือมีการนับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่าโควิดมันก็ติดต่อกันอะไรเงี้ยก็อยากให้มีนโยบายเหมือนอย่างที่ประเทศเกาหลีเป็นต้นที่แบบว่าให้สิทธิพิเศษของแรงงานช่วงนี้เช่นใครที่หมดอายุแล้วก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปต่อหรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทำถูกกฎหมายเนี่ยก็จะมีการขึ้นทะเบียนอะไรบางอย่างในช่วงนี้เป็นพิเศษให้คุณอยู่ต่อได้แล้วก็มีหลายๆคนอย่างในแคมป์ก่อสร้างเนี้ยก็ไปทรีตเขาแบบแย่มากอ่ะคือมีน้องหลายคนนะที่เคยทำงานกลางคืนมาก่อนรายได้ดีแล้วก็ผับปิดก็โอเคมากรุงเทพมาทำก่อสร้างระบาดอีกแล้วก็โดนกักตัวเลยนั้นอีกอาหารก็ไม่มีกินตังก็ไม่ได้หรืออะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็ในแคมป์ก็เชื่อว่าจะอยู่ได้ตอนกลางวันมันเป็นแบบสีร้อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็อยากให้โฟกัสไปที่ตรงจุดนั้นด้วยเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามองคนเท่ากันแล้วก็วางระบบอะไรที่มันจะเป็นระบบโครงสร้างที่มันชัดเจนแล้วก็คิดเผื่อนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงอย่างตอนนั้นเขาบอกว่าปิดแคมป์คนงานอย่างเงี้ยคนงานก็แตกกระจายแล้วก็หนีกลับบ้านกันดีกว่าเงี้ยครับมันก็เป็นระบาดต่อที่อื่นหรืออะไรคือคุณถ้าคุณจะเที่ยวไม่พอก็ควรจะจัดรถทหารหรืออะไรรับไปส่งไปอะไรให้มันเป็นระบบไปจัดที่จัดทางอะไรให้มันดีแล้วก็มีตังค์ให้เขาเยียวยาเขาหรือมีอาหารให้มันครบ3มื้ออันนี้ที่ข่าวว่าวันนึงมื้อนึงไม่รู้ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันคนอยู่ในสังคมเดียวกันมันก็ทุกอย่างมันถ่ายเทอยู่แล้วยิ่งเป็นโรคระบาดด้วยมันก็ยิ่งทำให้ไม่จบไม่สิ้นสักทีอะว่าคุณคิดอะไรแบบตื้นๆแต่ปลายเหตุล่าสุดก็เรื่องแบบไม่ให้พูดเรื่องด้านไม่ดีที่มันเกิดขึ้นพูดอะไรเงี้ยต้องแบบไม่เก็ตอะไม่เข้าใจโอเคครับก็จริงๆทัศนะของทั้งสองท่านนะครับทั้งของคุณตะคุณเบิ้ลเนี่ยก็กำลังตอกย้ำให้เราเห็นนะว่าจริงๆปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบที่เราได้แค่สวดมนต์แล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะแต่จริงๆมันเป็นปัญหาที่เกิดจากประสิทธิภาพนะครับในการดำเนินการเชิงนโยบายของรัฐบาลถ้ารัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงนะแน่นอนว่ามันก็สามารถจัดการอย่างเป็นระบบได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามักจะได้ยินคนชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเนาะชอบพูดว่าเฮ้ยปัญหาโควิดใครๆก็โดนไม่เห็นจำเป็นจะต้องโทษรัฐบาลแล้วแก้ไขปัญหาที่ตัวเราเองสิอะไรเงี้ยจริงๆคำกล่าวแบบนี้มันไม่มีทางฟังขึ้นได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราแก้ไขปัญหาได้ที่ตัวเองโดยที่รัฐบาลไม่ต้องทำเนี่ยป่านนี้ก็คือเราก็คงแก้ไขปัญหากับทุกอย่างในโลกนี้ได้เองไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติเองหรือว่ากลุ่มคนไทยโดยทั่วไปก็ตามเนี่ยนะครับปัญหาที่เราเห็นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการดำเนินนโยบายที่ปลายเหตุของรัฐบาลเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างมากเลยต่อการไม่สามารถจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดได้จนนำมาสู่สถานการณ์ณตอนนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในประเด็นการจัดการปัญหาโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการที่รัฐบาลเนี่ยดำเนินการกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนพลัดถิ่นรวมไปถึงการจัดการพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับที่ช่อง comment ของ Facebook ประชาไทยนะครับหรือจะเข้าไป comment ร่วมกันก็ได้นะครับใต้วิดีโอของ YouTube ของรายการหมายเหตุประเภทไทยก็ได้และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการของเราด้วยวันนี้ผมขอบคุณคุณเบิ้ลนนทวัฒน์แล้วก็คุณตะใจจันตะมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลแล้วก็แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวร่วมกันนะครับแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าสถานการณ์นี้จะผ่านพ้นไปโดยไวแล้วเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยแรงงานข้ามชาติหรือคนกลุ่มใดก็ตามเนี่ยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเสรีอีกครั้งนึงนะครับที่ปราศจากทั้ง
การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ปราศจากนโยบายที่คุกคามเสรีภาพของประชาชนจากรัฐบาลชุดนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ